ไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์เลือกตั้งอย่างรับผิดชอบจากไทยพับลิก้าก่อนจะติดกวนิชเป็นที่รู้จักในฐานะอดีตผู้บริหารและเจ้าของบริษัทหลักทรัพย์นักวานิชธนกิจนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อเว้นวรรคการทำงานการเมืองเขาผันตัวไปเป็นชาวนาเฉพาะกิจไปจนถึงการจับมือกับสตาร์ทอัพลงทุนด้านฟินเทคและก้าวเข้าสู่การเมืองอีกครั้งในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าในปี2563ล่าสุดก้าวขึ้นสู่หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าจากประสบการณ์ที่หลากหลายผ่านทั้งสนามธุรกิจและสนามการเมืองล่าสุดในฐานะหัวหน้าพรรคได้เปิดตัวข้อเสนอหรือคำมั่นสัญญาว่าจะให้ในการลงสนามเลือกตั้งที่กำลังจะถึงนี้ด้วยสโลแกนงานดีมีเงินของไม่แพงก่อนเล่าถึงที่มาว่าจุดเริ่มต้นคือปัญหาปากท้องที่เป็นปัญหาอันดับหนึ่งของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องที่ทางพรรคเชี่ยวชาญทำให้สรุปเป้าหมายของทุกนโยบายที่ออกมาเป็นสโลแกนงานดีมีเงินของไม่แพงทั้ง3เรื่องตอบโจทย์ประชาชนทุกระดับปัญหาของแพงปัญหาโอกาสการทำมาหากินปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินแหล่งทองรวมถึงทุกอย่างอยู่ใน3ประโยคนี้ที่เป็นเป้าหมายของพรรคก่อนบอกว่านโยบายเหล่านี้ได้มาจากการเก็บรวบรวมเกือบ3ปีแต่มาตกผลึกตอนรวมเป็นพรรคชาติพัฒนากล้าโดยมีนายสุวัฒน์ลิปตาพลบนั่งหัวโต๊ะแล้วก็คุยถกเถียงแลกเปลี่ยนกันเกือบ3เดือนเต็มตั้งแต่ที่มาตักกะจนถึงออกมาเป็นนโยบายจุดเริ่มต้นก็คือเรื่องปัญหาปากท้องเรามองว่าอันนี้เนี่ยคือ1ถามว่าปัญหาอันดับ1ของประชาชนวันนี้โดยเฉพาะช่วงที่เราผ่านช่วงโควิดมาคืออะไรเราก็สรุปได้ทันทีว่ามันเป็นเรื่องปากท้องแล้วก็แล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราเชี่ยวชาญเราพูดกันตามตรงทั้งพรรคเลยแล้วก็โดยสรุปพอเราก็ไล่ตามตรรกะไปเรื่อยๆว่าเป็นปัญหาคืออะไรบ้างมันสรุปได้ด้วย3ประโยชน์ที่เราใช้เป็นสโลแกนคือเป้าหมายของทุกนโยบายของเราที่ออกมาคุณมากนะจะเป้าหมายทุกนโยบายที่ผ่านมาที่เราออกมันนำไปสู่3ประโยคคืองานดีมีเงินของไม่แพงไม่ซับซ้อนนะครับไม่ซับซ้อนซึ่งผมคิดว่า3เรื่องข้อนี้นี่คือตอบโจทย์ความต้องการประชาชนคือทุกระดับปัญหาเรื่องของแพงปัญหาเรื่องโอกาสการทำมาหากินปัญหาเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินแหล่งทุนทุกอย่างอยู่ในสามประโยคนี้ที่ถือว่าเป็นเป้าหมายของเราอันนี้เราก็มาดูว่าหลักคิดของเราคืออะไรอันดับแรกเนี่ยหลักปรัชญาทางการเมืองและนี่คือสาเหตุที่การรวมตัวกล้ากับชาติพัฒนามันถึงทำได้แล้วมันสมูทมากเทียบกับทุกพรรคเนี่ยก็เพราะว่ามันมีหลักหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนหนึ่งนี่ก็คือหลักคิดทางการเมืองเศรษฐกิจเนี่ยมันตรงกับอยู่ตรงที่เราก็จะให้เราจำกัดความ ตัวเราเองคือเราเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยซึ่งมันก็มีหลากหลายความหมายใช่ไหมแต่ว่าสำคัญเลยนี่ก็คือถามว่าเราเชื่ออะไรเราเชื่อในของการแข่งขันการแข่งขันที่โปร่งใสและเป็นธรรมการแข่งขันประเด็นปัญหาบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของกลไกตลาดปัญหาบ้านเราเนี่ยคือกลไกไม่ใช่ว่ากลไกตลาดไม่ดีนะหรือเรื่องของแนวทุนนิยมมันไม่ดีแต่ปัญหามันคือกลไกตลาดไม่ทำงานเพราะว่าด้วยการผูกขาดบ้างด้วยการเมืองบ้างเนี่ยมันทำให้เราไม่มีการแข่งขันที่โปร่งใสและเป็นธรรมตัวอย่างผมมีไปดีเบตที่สมาคมตลาดทุนเขาจัด
ก็มานั่งคิดเรื่องของประเด็นข้อดีข้อเสียตลาดทุนไทยเราซึ่งข้อดีเยอะมากนะครับตลาดทุนไทยเราถือว่าหนึ่งในเรื่องที่ประเทศเราประสบความสำเร็จตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่ถ้าเรามาดูในแง่ของสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นได้เราไม่ต้องดูไกลเราเข้าไปดูตัวโครงสร้างบริษัทจดทะเบียนเราจะเห็นว่าลองไปกดดูรายชื่อบริษัทใหญ่สุดท็อป10ของประเทศย้อนกลับไป20ปีก็ชื่อเดิมๆนะมันไม่มีการสรุปสับเปลี่ยนไม่มีชื่อใหม่ที่เข้ามาเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นคำถามที่ต้องมีคำตอบช่วงเวลาเดียวกันถ้าเราไปเปรียบอย่างกับอเมริกา20กว่าปีก่อน GE City Group Walmart อะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้หายไปไหนหมดแล้วไม่รู้กลายเป็นเมตาอัลฟาเบตไมโครซอฟท์คือเทคหมดแล้วก็มันสะท้อนถึงว่าโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของเขาเนี่ยบริษัทใหม่ๆโดยเฉพาะที่ขายนวัตกรรมมันเข้าถึงแหล่งทุนได้โตได้แข่งขันได้ช่วงชิงพื้นที่ของยักษ์ใหญ่ที่เคยครองตลาดครองเศรษฐกิจอยู่ได้แต่ของเราทำไม่ได้นะเคไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวที่มีปัญหานี้นะในเอเชียเป็นปัญหานี้เกาหลีก็มีปัญหานี้มาเลเซียก็มีปัญหานี้อินโดฟิลิปปินส์มีปัญหานี้นะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันไม่ใช่ปัญหานะมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ดีเพราะนั้นเรื่องของการแข่งขันว่าเราตรงที่ผมเปิดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าลงไปเดี๋ยวเราพูดถึงแต่ละนโยบายเราจะเห็นว่ามันจะย้อนกลับมาตามเดิมที่หมดใช่แล้วก็แล้วเราเนี่ยไม่ใช่เสรีนิยมสุดโต่งถ้าภาษาฝรั่งเพราะว่าการที่กลไกตลาดไม่ทำงานเราเชื่อว่ารัฐมีบทบาทในการที่จะต้องแทรกแซงไม่ใช่แทรกแซงเพื่อกำกับแล้วก็กำหนดทุกอย่างแต่แทรกแซงเพื่อให้มันเกิดการแข่งขันขึ้นมาได้สร้างแต้มต่อบ้างสร้างโอกาสบ้างนะครับให้กับคนเล็กคนน้อยหรือผู้ประกอบการขนาดกลางเขาจะได้มีโอกาสเพราะว่าของเราเนี่ยถ้านึกถึงปรัชญาทางการเมืองของเราเนี่ยเราไม่ได้มองว่าทุกอย่างต้องเท่าเทียมเพราะว่าตามจริงก็คือคนไม่เท่าเทียมบริษัทผู้ประกอบการไม่เท่าเทียมภาพที่สะท้อนความปรัชญาความคิดของเราได้ดีที่สุดเนี่ยคือภาพที่เราจะเห็นนะว่ามันมีคนตัวสูงเนี่ยยืนมองข้ามรั้วได้โดยไม่ต้องมีแต่คนตัวเตี้ยเนี่ยเขามีกล่องมีอะไรต่ออะไรเขายืนเพื่อที่จะเขามองข้ามรั้วเดียวกันละเพราะนั้นบทบาทหน้าที่ของรัฐก็คือเติมตัวช่วยตัวกล่องให้ทุกคนสามารถที่อยู่ในระดับเดียวกันแข่งขันได้นั่นคือปรัชญาที่มาของชุดความคิดทั้งหมดของเราแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนในพรรคแบบท่านประธานสุวัสดิ์ไล่ลงมาจนถึงนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เข้ามาจากหลากหลายภาคธุรกิจเนี่ยคือมีปรัชญาความคิดเดียวกันตรงนี้ที่เล่านี่มันสำคัญเพราะว่าพอหลัก principle นี้มันชัดเจนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็มีความชัดเจนตามนอกจากนั้นเนี่ยเรามองว่าโดยเฉพาะช่วงเลือกตั้งเนี่ยก็จะเห็นพรรคการเมืองเสนอนโยบายรูปแรกแจกแถมเนี่ยเรามองว่าเราต้องประเทศไทยตอนนี้อยู่ในช่วงแบบเรียกว่าต่อเรา อิงบุญเก่าตั้งแต่เมื่อ30กว่าปีที่แล้วที่เราปรับจากประเทศเกษตรมาเป็นประเทศอุตสาหกรรมเรามีโมเดลการทำธุรกิจที่อิงกับแนวความคิด industrialization แบบนั้นเนี่ยมานานถึงวันนี้เนี่ยมันก็เริ่มส่งมีสัญญาณชัดเจนว่ามันพึ่งพาชุดความคิดเดิมแบบอย่างเดียวไม่ได้แล้วเศรษฐกิจไม่โตนะแล้วก็ไอความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความต้องการกันของตลาดโลกมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นเราต้องปรับตัวคำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะบทบาทของเราในเวทีโลกจะเป็นยังไง
เราจะขายอะไรให้กับลูกค้าเราคุยง่ายอะไรเป็นประเภทธุรกิจที่เราแข่งขันได้มีความได้เปรียบนั่นคือแบบภาพใหญ่ภาพรวมเราก็เลยมองว่าเรามีหน้าที่ต้องเสนอแนววิธีในการที่จะเพิ่มรายได้กับประเทศเพิ่มรายได้กับประชาชนด้วยในชุดนโยบายของเราซึ่งนั่นคือที่มาของส่วนนโยบายที่เราเสนอยุทธศาสตร์7 เฉดสี Spectrum Economy ที่เราบอกว่าสามารถสร้างรายได้ประเทศได้5 ล้านล้านบาทในระยะเวลาไม่เกิน5 ปีผมเริ่มตรงนั้นเลยแล้วกันซึ่งในส่วนของ7 เฉดสีเนี่ยแล้วก็แบ่งออกมาเป็นสีเขียวสีเทาสีน้ำเงินสีเหลืองสีขาวสีเทาสีรุ้ง อย่างสีเขียวเนี่ยแล้วทุกเฉดเนี่ยเรามองว่าเป็นกระแสหลักของโลกกระแสความเปลี่ยนแปลงหลักซึ่ง เราก็ต้องกำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่มันอยู่ในกระแสไม่งั้นมันยากเราไม่ได้เป็นประเทศใหญ่ถึงขนาดที่จะไปเปลี่ยนกระแสแล้วก็มากระแสได้เราก็ต้องอ่านกระแสความต้องการกระแสความเปลี่ยนแปลงที่ขาดนะครับแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ที่ทำให้เราได้ประโยชน์จากกระแสตรงนั้นสีเขียวแน่นอนก็คือเรื่องของการให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมนโยบายหลักๆในสีเขียวก็คือเราก็บอกว่ามันเรื่องของการเข้าสู่ภาวะความเป็นกลางทางคาร์บอนมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงภาพตรงนี้เนี่ยเรามองว่ามันจะเป็นยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่การฟื้นฟูการลงทุนครั้งใหญ่ของประเทศซึ่งสิ่งที่เราไปดูย้อนหลังไป10 ปีโดยเฉพาะอะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าการลงทุนลดลงนะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนภาคเอกชนหรือว่าการลงทุนโดยลำดับต่างประเทศที่มาลงทุนในไทยแต่ก่อนส่วนแบ่ง FDI เราสูงมากแต่นี่เราเหลือน้อยลงมากมันก็เป็นเพราะว่าเราขาดความชัดเจนในเชิงยุทธศาสตร์สีเขียวเนี่ยเป็นตัวแปรเพราะว่าอย่างสีเขียวเนี่ยมันหมายถึงเราต้องเข้าไปลงทุนใหม่ในสาขาอะไรบ้างพลังงานแน่นอนคมนาคมอุตสาหกรรมเกษตรพลังงานเนี่ยสัดส่วนเชื้อเพลิงที่เราใช้ในการผลิตไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นฟอสซิลฟิว 70% ยังเป็นแก๊สซึ่งแต่ก่อนโอเคเพราะว่าเรามีแก๊สธรรมชาติของเราเองอยู่นี้เนี่ยแก๊สธรรมชาติเราใช้เกินครึ่งเดียวของแก๊สที่เราใช้ทั้งหมดต้องนำเข้า LNG แพงมากเจอยุคยูเครนรัสเซียเข้าไปประเด็นนั่นก็สาเหตุส่วนหนึ่งที่ค่าไฟมันแพงในขณะที่แหล่งพลังงานที่ถูกที่สุดคิดต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าคือพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยสัดส่วนของเรากับนิดเดียว 5% เท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นคำถามว่าแล้วทำไมเรายังผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ด้วยเชื้อเพลิงที่แพงกว่าก็ต้องเข้าไปปรับโครงสร้างตรงนี้นี่ก็ที่มาของนโยบายของเราในการที่จะส่งเสริมพลังงานทดแทนพลังงานเวียนเรามีนโยบายที่จะ subsidize ให้ประชาชนตั้งทุนขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะติดโซล่าบนหลังคาบ้านตัวเองได้รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีการลงทุนในโซล่าฟาร์มนะฮะที่เราทำให้กับประชาชนข้อเสนอของเราเนี่ยก็คือเราจะลดต้นทุนของตัวแผงเพราะว่าเราจะซื้อเยอะสามารถลดได้ที่ว่าอย่างน้อย 30% เทียบกับราคาที่แต่ละครัวเรือนจะไปซื้อเองมีการเข้าถึงแหล่งทุนในการที่จะติดตั้งที่ปลอดดอกเบี้ยโดยที่เราจะ subsidize ดอกเบี้ยให้ส่วนในตัวเงินต้นที่จะต้องใช้เนี่ยก็แต่ละบ้านใช้คืนด้วยส่วนต่างค่าไฟที่เขาประหยัดนะครับจากการที่มีการติดตั้งโซล่าแล้วก็มีระบบ net metering เพื่อสามารถที่จะขายไฟส่วนเกินกลับเข้าสู่ระบบได้และต้องเป็นราคา
ที่เป็นราคาเดียวกับราคาไฟฟ้าที่เราซื้อเพราะตอนนี้เนี่ยเราซื้อ5บาทแต่เราขายได้2.20 บาทแล้วก็เขาเพิ่งประกาศเพิ่มปริมาณที่เขาจะรับซื้อใช่ไหมจาก10 เมกะวัตต์เป็น90 เมกะวัตต์แต่ก็ยังราคาเดิม2.20 บาทเราบอกทำไมต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราส่งเสริมตรงนี้จริงเนี่ยเราบูสต์เลยนะให้เขาทำได้อันนี้เพื่อที่จะฟาซิลิเทตตรงนี้ทำให้มันเกิดขึ้นได้เราก็ต้องไปแก้ปัญหาที่แบบโครงสร้างที่ตอนนี้กฟผ.เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากเขากักเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายผลิตดีๆจะเปิดให้มีการเรียกว่าประชาธิปไตยในระบบการผลิตไฟคือใครมาผลิตไฟก็ได้เนี่ยบทบาทเขาก็จะอิทธิพลเขาก็จะลดลงเพราะนั้นเราก็เลยเสนอว่าสิ่งที่ควรต้องทำเหมือนกับที่เราเรียกร้องจากปตท.ตอนที่เราแปรรูปปตท.คือต้องแยกท่อแก๊สเพื่อให้มีที่เรียกว่า third party access ก็คือบุคคลที่สามารถที่จะแจกที่จะใช้ท่อแก๊สในการที่จะขายแก๊สนำเข้าแก๊สแล้วก็ขายแก๊สได้เช่นเดียวกันเราก็ควรที่จะแยกระบบสายส่งออกจากกฟผ.ตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจไม่ได้แปรรูปแล้วก็เพื่อเปิด third party access ใครที่ผลิตไฟก็สามารถที่จะเช่าระบบสายส่งที่มีในการที่จะขายไฟตรงให้กับผู้อื่นขายกันเองเป็นสมาร์ทกริดเลยใช่ซึ่งนั่นก็คือตัวอย่างแล้วทั้งหมดมันคือจะนำไปสู่การลงทุนมหาศาลนะที่จะเป็นรายได้ของประเทศไม่ว่าจะเป็นโซลาร์ฟาร์มไม่ว่าจะเป็นโซลารูฟท็อปเองแล้วก็แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายก็ตรงทั้งในเรื่องของแล้วสร้างงานด้วยแค่งานผู้รับจ้างติดตั้งอะไรก็มหาศาลแล้วนั้นมีทั้งงานมีทั้งเงินนะครับแล้วก็ลดราคาค่าไฟก็ทำให้ลดค่าของชีพไปด้วยอันนี้เห็นไหมมันก็ตอบโจทย์มันติ๊กหมดหรือตัวน้ำมันอันนี้ผมสู้มาตั้งแต่ปีที่แล้วเรื่องของค่ากันกลั่นที่วันนี้มันก็ยังเป็นโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมนะครับต่อผู้บริโภคที่ราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยมันสูงเกินไปเพราะว่าเรายังอิงกับราคาค่ากันกลั่นสิงคโปร์ทั้งที่รวมกันเราอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็มันควรจะอิงกับต้นทุนที่แท้จริงค่าการกลั่นจริงไม่ควรเกิน2.50 บาทบางทีช่วงปีแรกมันขึ้นไปถึง8 บาท 9 บาท 10 บาทยังมีซึ่งตอนนั้นมันภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนนั่นคือเรื่องพลังงานอุตสาหกรรมก็คือต้องมีการลงทุนทั้งใหญ่ในการที่จะปรับเพื่อลดคาร์บอนในกระบวนการการผลิตเรื่องของคมนาคมแน่นอนหมายถึงการลดการขนส่งทางถนนซึ่งตอนนี้ก็ยัง90%แล้วโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นลดขนส่งภายในนะครับคือใช้น้ำมันเราก็ต้องลดสัดส่วนการใช้การขนส่งแบบนี้ด้วยการลงทุนในระบบรางนะครับด้วยการนำเสนอนโยบายการส่งเสริมเรื่องของ EV ตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ไล่ไปถึงรถบรรทุกรถเมล์อันนั้นก็คือเรื่องของการคมนาคมในส่วนของสีเขียวเกษตรก็อีกเราเสนอยกตัวอย่างเช่นยุทธศาสตร์นโยบายพันธบัตรป่าไม้ที่เรามองว่าก็จะมาช่วยแก้ปัญหาเพิ่มพื้นที่ธรรมชาติที่จะเป็นตัวดูดซับคาร์บอนนะครับในขณะเดียวกันแก้ปัญหา PM 2.5 เพราะว่าเรามองว่าเราต้องแก้ด้วยกลไกตลาดหนึ่งในประเด็นปัญหาที่มาของฝุ่นก็คือการเผาไร่การเกษตรโดยเฉพาะไร่ข้าวโพดไร่อ้อยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราพอลองไปคำนวณดูเนี่ยรายได้ที่เกษตรกรได้จากการปลูกข้าวโพดเนี่ยน้อยมากซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เขามาปลูกป่าไม้เศรษฐกิจนะแทนได้โดยที่มีรายได้ที่ดีขึ้นและยั่งยืนกว่าและไม่มีผลต่อต้นทุนก็ต่ำกว่าในแง่การใช้ปุ๋ยใช่ไหมโดยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดการเผาไปโดยปริยายเพราะว่าไร่ข้าวโพดส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นป่ามาก่อนนั่นแหละนั้น
มันก็มีโจทย์คำถามว่าแล้วระหว่างรอต้นไม้โตใช่แล้วก็มีอะไรกินอันนี้สาเหตุที่มันต้องมีพันธบัตรพอมีพันธบัตรปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้ระบบการว่าจ้างเกษตรกรให้ปลูกป่าและดูแลป่าเพราะเรารู้อยู่แล้วเราจะมีแหล่งรายได้สำคัญ2แหล่ง1จากการตัดไม้ขายเมื่อถึงเวลาแต่เราก็เอารายได้ส่วนนั้นเนี่ยมาคำนวณแล้วก็จ่ายก่อนล่วงหน้าให้เป็นการว่าจ้างเกษตรกรสองคือคาร์บอนเครดิตนะที่มีแนวโน้มที่ราคาจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ของไทย100 กว่าบาทต่อตันยุโรปเป็นหมื่นละเพราะฉะนั้นมันมีแนวโอกาสตรงนี้ที่เป็นอะไรที่สำคัญนั่นก็คือยุทธศาสตร์หารายได้ตามเฉดสีเขียวคุณก่อนแล้วอย่างนี้อุตสาหกรรมเราทำไงคะอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็คือต้องมีแบบ tax incentive อะไรต่ออะไรเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เขาลงทุนในการที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการการผลิตเพื่อที่จะลดเหมือนที่เราที่มีลดคาร์บอนลดคาร์บอนซึ่งเขาต้องทำอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าขายของไม่ได้ถูกต้องเพราะถ้าขายของไปยุโรปขายของไปอเมริกา มันมีเงื่อนไขในเรื่องของตัวไอ้ supply chain นะครับว่ามันมีคาร์บอนฟุตพริ้นอยู่แค่ไหนเขาก็ต้องลดตรงนี้ไม่งั้นเขาก็จะถูกตัดออกจากตลาดสำคัญเราจะเปลี่ยนโครงสร้างผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่รัฐบาลพร้อมต้องพร้อมส่งเสริมอย่างเช่นสายการยานยนต์ที่ต้องปรับรัฐบาลก็ต้องช่วยทำยังไงให้เรายังเป็นตัวเล่นสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้นะครับในอย่างที่เทคโนโลยีมันกำลังเปลี่ยนรวดเร็วภายใน10 ปีข้างหน้านี้ก็น่าจะเป็นเสร็จแล้วซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมาเขาก็ทำอยู่ในหลายประเด็นนะแต่ว่ามันไม่ได้มีคล้ายๆแบบแพ็กเกจยุทธศาสตร์ชัดเจนในทั้ง4หมวดนี้นะที่เราคิดว่ามันควรที่จะมีการศึกษาให้ชัดนะวันนี้คือเป้าหมายของการประเทศยุทธศาสตร์สีเขียวผมถือว่าเรื่องนี้ใหญ่ที่สุดในส่วนของเจ็ดเฉดสีนะใช่ค่ะเทรนด์โลกใช่ทุกอย่างเทรนด์โลกหมดผมจะไปถึงสีน้ำเงินสีน้ำเงินคือเทคโนโลยีกระแสการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต้องถือว่าเป็นกระแสหลักของโลกมีผลต่อเรามากมีผลประชาชนทุกคนตัวอย่างนโยบายของเราเรื่องนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการสร้างแพลตฟอร์มซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่ตอนนี้เนี่ยแพลตฟอร์มทุกเราใช้ทุกอย่างที่เราใช้เป็นแพลตฟอร์มต่างประเทศหมดแล้วในอุตสาหกรรมที่เป็นของเราได้เปรียบอยู่เนี่ยมันทำให้เราสูญเสียรายได้มหาศาลตัวอย่างที่ดีที่สุดที่ผมขอยกขึ้นมาเนี่ยก็คือเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จองห้องพักผ่านแพลตฟอร์มบุ๊กกิ้งบ้างอะไรบ้างซึ่งต้องเสียค่า GP เนี่ยสูงถึงแบบ 30%เราลองตั้งตุ๊กตาขึ้นมาเนี่ยถ้ามีนักท่องเที่ยว20ล้านคนรายได้โรงแรมจะอยู่ที่ประมาณ600,000 ล้านบาทซึ่ง5,000 บาทต่อคืน600,000 ล้านบาทเสียค่า GP ไป 30% ไม่ต้อง 30% ด้วย 20% ก็เท่าไหร่120,000 ล้านนี่คือมหาศาลซึ่งเป็นรายได้ที่เราเสียไปโดยไม่ได้เคยคืนกลับคืนมาเก็บภาษียังไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยมันถามว่าเนี่ยด้วยผลประโยชน์แสนกว่าล้านบาทหรือความจริงนะก็จะมากกว่านี้ทุกปีเพียงพอต่อการที่จะลงทุนในการสร้างแพลตฟอร์มแล้วเป็นเรื่องที่ท้าทายน่าทำและต้องทำหรือแต่สีน้ำเงินที่สำหรับผมสำคัญมากที่สุดคือภาครัฐเองก็คือระบบราชการก็ต้องบอกว่าเป็นภาระต้นทุนสูงมากแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเท่าที่ควรข้าราชการก็ทำงานลำบากประชาชนเข้าถึงระบบราชการได้ยากระบบการขอใบอนุญาตอะไรทุกอย่างซับซ้อนมีต้นทุนไม่โปร่งใสทำให้เกิดทุจริตคอร์รัปชันเพราะนั้นเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือเรื่องของ GovTech Government Technology โดยที่ถ้าพูดกันง่ายๆคือเราต้องเอาระบบราชการทั้งหมดมาไว้ในโทรศัพท์มือถือแล้วมี Digital Footprint แล้วก็ทำให้มันเป็น All Service Center ความหมายคือหน่วยราชการที่ชอบพูดถึง One Stop Service แต่ความหมายจริงๆเนี่ยก็คือหนึ่งก็ตอบต่อหน่วยหนึ่งหน่วยราชการแต่ว่าคุณต้องไปหลายหน่วยราชการเนี่ยหนึ่งวันตามใจของคุณออกไม่ได้แน่นอนใช่ใช่ก็เลยทำใจความจริงเนี่ยถ้ามันเชื่อมโยงระบบราชการกันหมดด้วยเทคโนโลยีคุณจะเปิดโฮมสเตย์คุณจะเปิดร้านอาหารคุณจะเปิดสปานวดเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่คุณแค่ยื่นคำขอ
คยที่จุดเดียวนะกดปุ่มว่าคุณกำลังขออะไรข้อมูลนั้นไปทุกหน่วยเขาทานเท่าไหร่ว่าเขารับมาเมื่อไหร่มีเงื่อนไขเวลาชัดเจนว่าเขาต้องใช้เวลาที่จะพิจารณาโยกของไว้เป็นมือถือให้หมดฮะโยกของไว้เป็นมือถือให้หมดบริการก็แล้วมันก็โปร่งใสทุกอย่างตรวจสอบได้นั่นก็คือถ้าเราทำเรื่องนี้ได้โอ้โหประเทศไทยนี่คือแบบคิดว่ามันมีการประมาณการว่ามันมีผลต่อ GDP ปีละแบบ 2-3% ได้นะเรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะนั้นนี่ก็คือเศรษฐกิจเฉดสีน้ำเงินมันทำได้ไหมเราเป็นอันนี้โอเคไปทำไม่ได้ผมเนี่ยเมื่อช่วงปี19ก่อนโควิดนิดเดียวช่วงโควิดเลยแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่ามีโควิดผมไปกับสมาคมฟินเทคไปดูงานที่เอสโตเนียเอสโตเนียเนี่ยเป็นคล้ายๆแบบบิดาของเรื่องนี้ประวัติของเขาเนี่ยน่าสนใจเขาประเทศเล็กๆตอนนี้เขาแยกตัวมาจากสหภาพโซเวียตเขาไม่มีเงินที่งบมาเมืองสวยๆเขาก็เลยต้องตัดสินใจว่าจะสร้างระบบราชการเขาไม่มีตังค์ขึ้นมาสร้างระบบราชการของคนอื่นเขาเลยสร้างระบบราชการขึ้นมาบนเทคโนโลยีที่วันนี้เนี่ยเราเรียกว่าบล็อกเชนตอนนั้นเขาไม่รู้มันยังไม่มีคำว่าบล็อกเชนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาประเมินว่าประมาณ 98% ของธุรกรรมทั้งหมดเนี่ยประชาชนสามารถทำผ่านโทรศัพท์มือถือได้รวมถึงเลือกตั้งกดแล้วก็เขาก็มีหลักปฏิบัติง่ายๆที่สำคัญมากเวลาจะทำอะไรมันต้องมีหลักปฏิบัติของเขาที่มี3ข้อข้อแรกนี่ก็คือเขาเรียกว่า once only ครั้งเดียวพอความหมายคือประชากรชาวเอสโตเนียทั้งชีวิตตามกฎหมายจะต้องยืนยันตัวเองด้วยการยื่นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเพียงแค่ครั้งเดียวยื่นแล้วยื่นเลยเพราะระบบราชการข้อมูลมันเชื่อมหมดบนสิ่งที่เขาเรียกว่า X Road ถนน X แล้วก็หน่วยงานราชการก็ถ้าสมมุติต้องการตัวตนเราเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูจากข้อมูลที่เราเคยยื่นมาจบหลักการที่สองเนี่ยสำคัญมากก็คือเขาบอกว่าข้อมูลทั้งหมดของประชาชนเขาเนี่ยกรรมสิทธิ์เป็นของประชาชนไม่ใช่ของรัฐอันนี้สำคัญมากซึ่งผลคืออะไรผลก็คือมันมีกฎหมายชัดเจนว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานแต่ละราชการมีสิทธิ์ทางกฎหมายที่เข้าไปดูข้อมูลอะไรบ้างไหมดีๆเข้าไปดูเฉยไม่ได้แล้วทุกครั้งที่ราชการดูข้อมูลเราเนี่ยมันจะขึ้น notification ที่โทรศัพท์มือถือว่าใครดูตอนนี้ปปช.กำลังดูของใครดูของใครสรรพากรกำลังค้นปปง.อะไรก็แล้วแต่คือและถ้าสมมติเราเห็นว่ามีราชการที่ล่วงอำนาจทำเกินอำนาจที่รับมอบหมายทางกฎหมายเนี่ยเราฟ้องก็ได้ส่วนหลักที่3เนี่ยเนื่องจากเขาพึ่งพาเรื่องเทคโนโลยีเยอะก็คือเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์เรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ก็เนี่ย3หลักแค่นี้นะแล้วผมก็คิดว่าเราไม่ต้องคิดใหม่ก็เหมือนเขานั่นแหละเพราะนั้นถามว่าทำได้ไหมเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันใช้ที่ไหนก็ใช้ที่ไหนได้ก็ใช้ที่อื่นได้จำนวนคนไม่เกี่ยวนะเพราะประเทศเล็กกว่าเรามันสเกลได้อยู่แล้วเทคโนโลยีมันสเกลได้อยู่แล้วนั่นมันขึ้นอยู่ว่าเราทำหรือเปล่ามันอยู่ที่ mindset ของผู้นำอย่างโควิดเนี่ยแอปเป๋าตังค์มีอยู่แล้วคนไทยใช้อยู่30 ล้านคนทำไมกระทรวงสาธารณสุขต้องทำแอปหมอพร้อมขึ้นมาต่างหากทำไมไม่จองคิวฉีดวัคซีนตอนนั้นผ่านเป๋าตังค์แล้วก็ขาดกระต่ายช่วงแรกก็มุ่งสร้างกว่าที่จะให้นั้นได้แล้วก็ไม่ทำให้ประชาชนไม่สะดวกก็มีแอปเพิ่มก็เป็นเพราะต่างคนต่างทำนะมันไม่มียุทธศาสตร์รวมอันนี้คือสีเงินเกาสีอะไรต่อสีเหลืองนะพอสีเงินปุ๊บสีเหลืองมันเกี่ยวโยงกันก็คือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อที่จะส่งเสริมให้คนทุกวัยสามารถที่จะตั้งตัวในฐานะผู้ประกอบการได้นะเราเน้นทุกวัยขอให้มันเป็นเศรษฐกิจที่เรามองว่ามันอยู่ในเกณฑ์สร้างสรรค์นะครับจะเป็นอาหารแฟชั่นกีฬาอะไรได้หมดซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึง
ความสำคัญที่เราให้กับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะแล้วก็มีกองทุนที่มาส่งเสริมเรื่องเฟลมเรื่องภาพยนตร์เรื่องทุกอย่างเหมือนกับที่เกาหลีก็มีท็อปก้านะพอเราก็มีท็อปก้าขึ้นมาทำเรื่องนี้ซึ่งเกาหลีเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญที่เขามาถึงจุดนี้ได้เขามียุทธศาสตร์นี้ตั้งแต่ช่วงหลังพ่อหมิงกุ๊กเขาก็มองเขาจะฟื้นตัวจากไอ้วิกฤตนั้นยังไงเขาก็ตัดสินใจว่าของเขาเนี่ยก็จะมาทำพวก creative industry เขาก็ตั้งใจมีนโยบายมียุทธศาสตร์มีกองทุนส่งเสริมมีทุกอย่างจนตอนนี้มี K-pop มี K-series มีภาพลักษณ์ของประเทศเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือนะครับแล้วก็กลายเป็นในประเทศที่ชาวโลกชื่นชมมากที่สุดประเทศซึ่งตอนนั้นเราก็ต้องมียุทธศาสตร์นั่นคือสีเหลืองมาถึงสีเทาสีเทานี่ก็คือโอกาสใหญ่มากของประเทศไทยเพราะว่าขยันนิดนึงเลยนะสีเหลืองนี่มันจะโยง BCG ด้วยไหมคะมันอยู่ในนี้ไหมไม่ใช่ BCG มันเฟ้อไปนิดนึงผมว่า anyway สีเทาเนี่ยก็คือสะท้อนความเป็นจริงว่าธนาคารโลกเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจสีเทาเป็นสัดส่วนต่อ GDP ที่สูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลกเทาคือแบบคือประมาณ 50% ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ดีสีเทาคือตอนนี้เนี่ย GDP 17ล้านล้านหมายความว่าอย่างน้อย8ล้านล้านยังเป็นเศรษฐกิจที่ไม่อยู่ในระบบนะไม่อยู่ในระบบปุ๊บหมายความว่าอะไรขาดการกำกับดูแลนะไม่เก็บภาษีไม่ได้แล้วก็แข่งขันไม่ได้เพราะไม่มีกติกาที่ชัดเจนแล้วเป็นช่องทางทำมาแล้วก็ทำให้เกิดcorruption ทุจริต corruption ในทุกอย่างเรื่องของการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตในทุกอย่างเนี่ยมันก็มาจากเงินสีเทาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสด้วยแต่มันไม่ใช่เรื่องที่อยู่นอกระบบที่เราควรที่จะเอามาเป็นโอกาสเพราะบางเรื่องเนี่ยมันต้องกำจัดอย่างเดียวเช่นยาเสพติดแต่บางเรื่องเนี่ยเช่นการพนันประชาชนกล้าเรามองว่าเราถึงเวลาเรายอมรับความเป็นจริงนะครับว่าบ่อนเถื่อนมีทุกหัวเมืองแล้วก็คนไทยชอบเล่นการพนันแล้วประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายให้มีแหล่งเล่นการพนันคือคาสิโนและข้อเท็จจริงก็คือโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอยู่ติดกับเรา 99% ลูกค้าเป็นคนไทยเพราะนั้นเราก็เลยมองว่าเราควรที่สำหรับพื้นที่ที่พร้อมนะออกใบอนุญาตให้เกิดคาสิโนรีสอร์ทนะซึ่งมันก็สอดคล้องกับการประเทศท่องเที่ยวของเราด้วยแล้วก็มันก็จะได้3เด้งคือ1ปราบเรื่องของเงินเถื่อน2ดึงเงินคนไทยที่ตอนนี้ไปอยู่ต่างประเทศให้กลับมา3ชักจูงนักท่องเที่ยวที่ปัจจุบันเขาไปเที่ยวสิงคโปร์ไปเล่นที่สิงคโปร์เล่นในออสเตรเลียเล่นที่เขมรมาเล่นที่ไทยก็เป็นรายได้เพิ่มเพราะนั้นนี่ก็คือยุทธศาสตร์เชิงสีเทาแล้วจำเป็นต้องสนวนให้คนไทยถือหุ้นใหญ่ไหมหรือใครก็ได้ทุนสีเทาหรือถ้าถามผมนะผมว่าเราต้องเน้นมาตรฐานโลกเพราะประเทศไทยถ้าทำเรื่องนี้เนี่ยเราต้องทำให้ดีที่สุดในโลกแล้วเราทำได้ลาสเวกัสคือไม่ใช่คิงโรมันแล้วพูดถึงลาสเวกัสเนี่ยนะข้อที่จริงอย่างก็คือรายได้ของลาสเวกัสเนี่ยแค่ 30% มาจากการพนันที่เหลือมาจากเอนเตอร์เทนเมนต์มาจากF&B อะไรต่ออะไรอีกมากมายสุรานารีปาจีกิลาบัตไม่ต้องมีก็ whatever แต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าขอให้มันอยู่ในกรอบกฎหมายมีการกับดูแลที่ดีมาตรฐานคุณภาพที่เป็นเลิศถ้าหมายความว่าจะต้องเป็นต่างประเทศก็ให้เป็นต่างประเทศเพราะว่าต่างประเทศเราต้องการเม็ดเงินลงทุนด้วยต่างหากผมคุยกับผู้ประกอบการอย่างแซงหรือ MGM ที่เขาไปลงทุนที่สิงคโปร์เขาบอกสำหรับเมืองไทยนะเขาบอกว่ามันจะเป็นสำหรับเขานี่คือท็อปในโลกถ้าได้มาแล้วก็เขาซึ่งเขาก็พร้อมลงทุนแบบ200,000-300,000 ล้านต่อที่ให้ได้ในสเกลแบบนั้นผมก็คิดว่านั่นคื
เราก็ควรที่จะให้โอกาสบางทีเราถามว่าคนไทยมีใครเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็มีแต่บุรุษแต่พวกในวงการสีเทาๆจะพอทั้งนั้นใช่อย่าไปพูดชื่อมันก็นั่นคือสีเทาอันนั้นก็เรื่องใหญ่สีเทาเสร็จก็มาขาวสีเทาไม่มีปัญหาอย่างอื่นมีอย่างอื่นไหมคะคาสิโนที่ว่าจะทำให้เป็นโอกาสคือผมเริ่มด้วยเรื่องนี้หวยมันมีคือเรื่องหวยใช่เรื่องหวยก็เรื่องใหญ่นะครับซึ่งผมมีนโยบายเรื่องของการปรับปรุงไอ้เรื่องของลอตเตอรี่ให้มันเป็นธรรมมากขึ้นต่างหากนะเพราะว่าอันนั้นอีกเรื่องเลยคือลอตเตอรี่เนี่ยคือคนไม่ค่อยรู้นะแต่ว่าช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมามีการเพิ่มจำนวนลอตเตอรี่อย่างมหาศาลใช่เพิ่มไปเรื่อยๆเอาว่าอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดให้มีนัยยะทางการเมืองเลยแต่ข้อที่จริงเลยก็คือตั้งแต่ปีปฏิวัติมาปี57จำนวนลอตเตอรี่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นจาก30ล้านใบ37ล้านใบเป็น100เป็น100ล้านใบเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วไม่เคยเพิ่มแบบนี้มาก่อนในอดีตแล้วมันทำให้รายได้ของกองสลากเนี่ยมันเพิ่มจาก 15,000 ล้านเป็น 55,000 ล้านทุกวันนี้เงินไทยเงินคนยากคนจนส่วนใหญ่ด้วยนะที่เล่นหวยไอ้ตอนมันเพิ่มใหม่ๆนะมันแซงปตท.เลยนำส่งรายได้แผ่นดินนะไอ้ปตท.เหงื่อแตกปาดเนื้อเงินหวยกระดาษออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันแฟร์มั้ยเดี๋ยวผมมีข้อเสนอต่างหากแต่ว่านั่นคือเรื่องแล้วก็มาถึงเรื่องสีขาวก็วกกลับมาที่เรื่องท่องเที่ยวนะครับสีขาวเนี่ยถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือท่องเที่ยวสายมูซึ่งตรงนี้เนี่ย ผมยกใช่มันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ส่วนด้วยผมยกขึ้นมาเป็นยุทธศาสตร์สำคัญนะเพราะว่าไทยเรายูนิคมากคือไทยเรามีดีมากกว่าทุกที่ในเรื่องนี้แล้วก็มันอยู่ในกระแสหลักของโลกดูดิหลังโควิดแล้วท่องเที่ยวจีนมานี่คือโอ้โหตลาดพักเครื่องนี่บูมสนั่นสิงคโปร์ฮ่องกงใช่สิงคโปร์เราไปเที่ยวญี่ปุ่นเราไปวัดเลยญี่ปุ่นเข้ามาเขาก็เช่นเดียวกันนะแล้วก็การหาที่พึ่งทางใจนะการใช้การท่องเที่ยวไหว้พระเป็นข้ออ้างในการที่จะไปเที่ยวที่โน่นที่นี่เนี่ยมันเป็นการท่องเที่ยวที่ผมคิดว่าเป็นการเหมือนกับมันอินเทรนด์นะฮะแล้วมันจะอยู่กับเราไปอีกนานและทุกพื้นที่ทุกจังหวัดประเทศไทยมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีสถานที่อิงประวัติศาสตร์นะที่ถ้ามีการลงทุนเราเสนอพันล้านต่อจังหวัดมันจะทำให้เพิ่มปรับปรุงเรื่องของเส้นทางการคมนาคมเรื่องห้องน้ำเรื่องต่างๆประชาสัมพันธ์เนี่ยหรือในบางกรณีมีการสร้างคล้ายๆแบบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาต่างหากเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการท่องเที่ยวภายในประเทศและโดยเฉพาะการท่องเที่ยวให้กระจายออกไปจาก5 เมืองหลักที่โดยส่วนใหญ่นะท่องเที่ยวต่างประเทศนั้นมาแค่5 เมืองหลักแล้วตัวอย่างที่ดีมากเลยก็คือ8 นิ้วเนี่ยชาชาชาวมีวัดหลวงพ่อโสธรคนไปอยู่แล้วปีละ3 ล้านคนแต่ไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับไม่ได้ไปที่อื่นสมาคมชาว8 นิ้วเขาก็เลยบอกเฮ้ยทำยังไงที่จะดึงคนที่มาพระโสธรให้อยู่กับเรานานขึ้นใช้เงินมากขึ้นเขาก็เลยมีแผนไปสร้างพระพิฆเนศนะฮะอันนี้เขาจะไปสร้างพระพิฆเนศเนี่ยก็วัดหนึ่งวัดเก่าแก่ก็บอกว่าโอเคงั้นเอาด้วยก็สร้างพระพิฆเนศปางนอนส่วนพระพิฆเนศที่สมาคมก็สร้างเป็นปางยืนนะแล้วก็อยู่ในเส้นทางกันอยู่แล้วถ้าไปที่วัดสมานเนี่ยนะที่เขาสร้างพระพิฆเนศปางนอนเนี่ยเราจะเห็นมีพื้นที่ป่าของชาวบ้านเอาผลผลิตครัวเรือนเนี่ยมาวางขายนะท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ประมาณ20,000 ตารางเมตรใหญ่มากคนเยอะมากเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นตัวอย่างชัดเจนว่าเขาใช้คำว่าโหนก็ได้เขาโหนของที่เขามีอยู่แล้วลงทุนเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการ
สร้างมีรายได้ให้กับให้คนในพื้นที่ perfect นั่นคือสายแรงบันดาลใจที่เราได้รับก็คือจากว่าได้ขายช่วงโควิดช่วงโควิดที่ทุกคนแบบก็ไปไหว้ไข่หมดล็อกดาวน์ใช่ๆต้องเล่นด้วยกันของต้องพึ่งหมดกลายเป็นนครศรีธรรมราชที่บูมสนั่นต่อทั้งปีนะก็สะท้อนให้เห็นว่าเออทำให้เราเห็นให้มันมีโอกาสที่ตรงนี้แล้วทำไมต้องเพียงแค่นี้มีที่ต้องเยอะสงขลาเนี่ยนะในตำบลของโคทูดหนึ่งจังหวัดหนึ่งมูอะหลายมูยังได้บางจังหวัดเขามูเยอะอยุธยาเนี่ยฮะคือแบบเขาไปได้เยอะกรุงเทพไปเยอะตอนนั้นดูกรุงเทพดินักท่องเที่ยวจีนมาแก้บนหน้าสามพระพรหมเนี่ยนางรำร้อยนางหรือมากกว่านั้นคือมันถึงรากหญ้ามันทั้งเสน่ห์มันทั้งเป็นมันถึงรากหญ้าใช่เนี่ยเขาเพิ่งกลับมาเขาไปเที่ยวสายไปบึงกาฬมาทำนาคานี่ไงคือนาคีนาคาซึ่งไปนาคีนาคาไปนั่นนั่นนาคานาคีนี่อยู่นครพนมที่เดียวกันอยู่บึงกาฬอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมผมว่าจะไปนาคีผมรู้สึกเขาไม่ดีรู้สึกเดินง่ายกว่าธรรมชาติบอกสวยมากทางไปนี่ไงตัวอย่างนะตัวอย่างที่ดีแบบเรามีอยู่แล้วอ่ะตรงนี้ก็คือแค่ช่วยโปรโมทช่วยวันตั้ง700คนนะขึ้นราคานะขึ้นราคาขึ้นยากขนาดนั้นนะอืมใช่นี่เขาขึ้นได้แล้วพอไปก็ต้องนอนค้างมันไม่สามารถที่จะไปกลับได้ที่จะไปได้เลยเช้าเย็นกลับเพราะมันเหนื่อยเนาะกว่าจะเดินลงมาอีกหรือแม้แต่เมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามเฟซบุ๊กผมเนี่ยคือนี่ผมจะไลฟ์เรื่องนี้ผมเสนออีกเรื่องนึงเป็นตัวแทนยุทธศาสตร์ส่งเสริมเรื่องของอุทยานฟ้ามืดภาษาฝรั่งเรียกว่า dark sky reserve คือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเทรนด์การท่องเที่ยวดูดาวแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องอนุรักษ์คือมันมีมลพิษทางแสงเยอะในโลกสมัยใหม่แต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าลูกหลานเราถ้าไม่เคยเห็นฟ้าไม่ได้ดาวเดือนปิ๊บนะไม่เห็นเลยมีแต่หมอกฟัดหรือแบบพอมีข่าวว่าจะมีฝนดาวตกเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ไม่รู้ต้องไปที่ไหนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยที่ต่างประเทศเขาก็ฮิตที่จะมีพื้นที่รักษาความมืดแล้วเขามีตัววัดเลยนะว่าความมืดเท่าไหร่ถึงจะเข้าเกณฑ์แล้วอย่างมันมีอุทยานที่อุบลอุทยานผาแต้มเออนั่นสวยนะเขาก็เพิ่งไปจับเพราะมันเป็นไอ้พื้นที่สงวนรักษาความมืดอยู่ที่นั่นแล้วเขาไปจับคือดูดาวด้วยพวกนี้มีคนไปแบบ2,000 คนดีนะ ผมว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆดูเหมือนเล็กๆดูเหมือนคิดก๊อปอะแต่ว่ามันสะท้อนแนวคิดของเราว่าไม่มีของบางอย่างเนี่ยมันดูพื้นที่ห่างไกลพื้นที่นี้ไม่ค่อยพัฒนากลับกลายเป็นจุดขายไว้อยู่นี้นะคือเหมือนที่น่านนะ ที่น่านเขาก็แบบใช่เขาโปรโมทคนที่อยู่บนดอยโปรโมททางช้างเผือกรีสอร์ทแบบแพงๆเลยไปถ่ายรูปกันใช่ใช่สวยๆเลยนะเนี่ยเราต้องมีอย่างนี้แล้วรูปแบบเอเชียมีน้อยมากเลยพื้นที่ฟ้ามืดเกาหลีถ้าไม่เหลือญี่ปุ่นถ้าไม่เหลือมันพัฒนาเพราะฉะนั้นเรายังมีอยู่เราต้องหัดคุณค่าของที่เรามีสนุกดีนะได้เป็นรัฐบาลนะสนุกอุทยานธรณีก็ดีนะคะคุณบอลของเราก็มีหลายที่เรามีหลายที่แต่เราต้องมีมาตรการควบคุมแล้วก็มีมาตรการที่จะทำให้คนในพื้นที่เห็นคุณค่านะเขาจะได้ช่วยรักษาแล้วก็มันมีผลสำรวจนะผมพอสนใจเรื่องนี้ผมก็ศึกษาดูที่มีผลการศึกษาที่อเมริกามันมีผลหลายด้านเขาบอกว่าอย่างที่อเมริกาเนี่ยแบบอย่างน้อย 30% ของแสงไฟเนี่ยเป็นแสงไฟที่สิ้นเปลืองไม่มีประโยชน์เลยนะซึ่งมันมีผลต่อพลังงานที่ใช้มีผลต่อมลพิษที่เกิดจากพลังงานที่ใช้นะแล้วมีผลต่อมลพิษจากแสงเองด้วยตัวมันเองต่างหากอะไรเงี้ยเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเราคิดเรื่องนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะลงไปในประเด็นรายละเอียดเยอะเลยที่จะทำให้เราเป็นประเทศที่มีแบบมีพื้นที่พื้นอารยะใช่อารยะคุมความมืดพี่สาวผมอยู่อเมริกามันจะมีเสียตังค์นะแล้วให้ไปขุดพลอยกันกับแฟนแล้วก็นั่งกินเบียร์กันแล้วขุด
ขุดได้มาเป็นถุงเบลเลอร์เลยแต่ใช้เวลาเป็นปีนะมันเสาที่ก็ไปขุดกันแล้วก็ขุดเป็นปีวะแฟนใช่แต่มันมีอาชีพกันนะมันก็เอาใส่เครื่องบินมาเป็นถุงเบลเลอร์เลยบอกเฮ้ยแล้วไม่โดนจับอ่ะมันก็ทำให้ดูถ้าเราไปเดินเนี่ยเหมือนหินแกนิกเลยแต่ไม่รู้ว่าพลอยเราไปฉายส่องปุ๊บทะลุเลยคุณสมบัติของพลอยคือโป่งแสงทั้งที่มันเป็นหินบุญปุ่นเนี่ยเดินไม่รู้เลยทรานสลูเซนต์แสงทะลุได้อันนี้ก็คือเก็บค่าตั๋วแล้วก็ขึ้นไปขุดกันกินเบียร์คือมันมีอะไรให้ anyway นี่คือตัวอย่างนั่นคือเศรษฐกิจสีขาวตกหล่นก็คือสีเทากับสีรุ้งสีเทาก็คือกระแสหลักคืออะไรกระแสหลักไม่ใช่สีเทาโทษสีเงินสีเงินสีเงินสีน้ำเงินสีเงินครับสีเงินsilver silver สีเงินสีเงินคืออะไรเศรษฐกิจผู้สูงอายุอ๋อคนทำไมใช้สีเงินผมอ๋อผมงอบอลมันเริ่มออกเทาออก silver เขาเรียก silver hand ค่ะซึ่งอันนี้กระแสหลักอยู่แล้วทั่วโลกแล้วก็โดยเฉพาะในธุรกิจผู้สูงอายุมันก็เป็นโอกาสเรื่องของ health tourism เรื่องทุกอย่างที่ตอนนี้ภูเก็ตเขาก็พยายามที่จะทำเรื่องของ Special Expo มันก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นนั่นปัญหาของเราที่ต้องแก้ว่าเราเข้าสู่ของสูงอายุแต่ไม่มีโอกาสเราก็มีนโยบายอย่างเช่นนโยบายผู้สูงอายุของเราเนี่ยต่างเพราะเรามองเรื่องของโอกาสแล้วเรามองผู้สูงอายุเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าคือนโยบายส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยแจกเงินเป็นเบี้ยที่ไปพวกนี้เนี่ยมันเป็นนโยบายที่สะท้อนทำให้คนมีความรู้สึกว่าผู้สูงอายุเป็นภาระเรามองว่ามันไม่ใช่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนอายุ60นี่โหยังหนุ่มอยู่เลยผมกล้าพูดเต็มปากว่าปีหน้าผม60แล้วซึ่งมันมีคุณค่าทางเศรษฐกิจคุณค่าทางสังคมเราก็เลยบอกว่ามี2นโยบายนโยบายแรกก็คือนโยบายเขาเรียกว่าวัยเก่าไฟแรงก็คือเราจะมีงบประมาณที่จะสร้างตำแหน่งอาชีพให้กับผู้สูงอายุ 500,000 ตำแหน่งด้วยการชดเชย 5,000 บาทต่อเดือนให้กับนายจ้างที่ว่าจ้างผู้สูงอายุเขาจะจ่าย 20,000 บาทแล้วก็ออกให้ 5,000 ก็จ่าย 1,500 ข้อดีก็คือในมุมกลับคือเลยเก็บภาษีแล้วก็มีภาษีเงินได้แทนที่หยุดทำงานแล้วก็ไม่มีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจคนไม่อยากอยู่นะแล้วก็นายจ้างก็ไม่อยากจ้างเพราะแย่แล้วนะประมาณนั้นแต่ถ้าสมมติเรามีแรงจูงใจให้จ้างเราช่วยออกเราช่วยออกจูงใจวันเก่าวัยเก่าไฟแรงผมว่าสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยดีกว่าได้รับเลี้ยงชีพ1,000-2,000ต่อเดือนนี่คือมีเหตุมีข้ออ้างออกจากบ้านมีศักดิ์ศรีมีสังคมมีรายได้ที่ดีกว่าผมว่าเป็นการใช้เงินที่ใช้เงินที่คุ้มค่ากว่าแต่ไม่ให้ 3,000 บาทต่อเดือนเหมือนที่บางพรรคเสนอเราให้ 5,000 แบบนี้นะแต่เป็น 5,000 ที่ทำให้เกิดคุณค่ากลับมาแล้วก็ชดเชยเด็กมันจะน้อยลงใช่ถูกต้องเพราะคนที่อยู่ในวัยทำงานก็เริ่มน้อยลงอีกนโยบายของเราเนี่ยเราเลือกว่านโยบายอารยสถาบันนะครับก็คืออยู่ในสีเงินสีเซิลเวอร์เหมือนกันทุกบ้านที่มีผู้สูงอายุคราวนี้70ปีขึ้นไปรวมไปถึงผู้พิการด้วยเราจะมีงบ 50,000 บาทเพื่อให้คุณไปปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตหลักๆเลยก็คือห้องน้ำสถิตินะเชื่อไหมทุกปีในประเทศไทยมีผู้สูงอายุลื่นล้มในบ้าน3ล้านคนเยอะๆซึ่งบางคนก็แบบเสียชีวิตบางคนก็ป่วยเตียงไปเลยเป็นภาระอันนี้ภาระของจริงเลยบางคนก็ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลนะครับก็มีการสูญเสียลูกหลานก็เป็นห่วงเพราะนั้น 50,000 บาททุกบ้านเพื่อที่จะไปปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องไปกระเบื้องกันลื่นติดราวจับในห้องน้ำติดเก้าอี้นั่งตอนอาบน้ำอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันก็จะแน่นอนที่สุดสร้างงานสร้างรายได้โดยต่างหากวัสดุก่อสร้างการผู้รับเหมาว่าจ้างซึ่งมันก็จะเป็นรายเล็กใช่ไหมตามบ้านตามชุมชนที่เราทำตรงนี้สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจลดความกังวลให้กับลูกหลาน
นั่นก็คือสุดท้ายคือสีรุ้งสีรุ้งแน่นอนก็คือ LGBTQ+ นะที่พรรคเราเนี่ยก็เราชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องของในเรื่องของสิทธินะความเท่าเทียมทางเพศสิทธิการสมรสบางทีเราไปไกลกว่าด้วยทำไปเรามองว่าไม่ใช่เพียงแค่เปิดให้คนไทยสามารถที่จะแต่งงานกันได้แต่เปิดให้ LGBTQ ทั่วโลกเลยมาจดทะเบียนแต่งงานที่ประเทศไทยเป็นไงกระตุ้นในการท่องเที่ยวถามว่าทำไมเรื่องนี้มันอยู่ในยุทธศาสตร์การสร้างรายได้เพราะว่า LGBTQ ทั่วโลกเนี่ยกำลังซื้อมหาศาลมันมีการประเมินว่าอยู่ที่ประมาณ160ล้านล้านบาทซึ่งจาก160ล้านล้านบาทจริง LGBTQ+ ทั่วโลกเนี่ยประมาณ 10% ใช้ในการท่องเที่ยวนั่นคือ16ล้านล้านเราเป็นหนึ่งในประเทศที่ติดท็อปแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่ม LGBTQ อยู่แล้วถ้าเราทำให้ดีขึ้นอีกเนี่ยเราดึงตลาดนี้โดยเฉพาะเนี่ยสมมติเราได้ทั้ง 10% มาเป็นแชร์นั่นคือ 1.6 ล้านล้านบาทแล้ว LGBTQ เขาใช้เงินกำลังซื้อมีแล้วก็แถมเขากล้าใช้กันนะสาระลูกหวังไม่มีอะไรพวกอินเดียมันเหมาเครื่องบินมาเลยแต่งงานในไทยใช่อันนั้นคือแต่งงานปกติไงแต่นี่เรากำลังบอกว่าถ้าเรามาร์เก็ตติ้งออกไปว่าเฮ้ยยิ้มเดียวไม่จบผมมีผู้สมัครอยู่ภูเก็ตเขาเป็นเกย์เขาบินกับคู่เขาคนไทยไปจดทะเบียนแต่งงานที่ไอร์แลนด์ก็เพราะว่าเขาอยากที่จะแต่งงานถึงแม้ไม่มีผลทางกฎหมายในประเทศไทยก็ตามนะทางใจเขาคือเขาอยากจะมีฐานะเป็นคู่สมรสเราก็ควรที่จะเปิดให้กับ LGBTQ ติดนะครับทั่วโลกมันดังอยู่แล้วดูไม่ออกจดทะเบียนที่นี่ได้ไม่ติดนั่นก็คือยุทธศาสตร์สร้างรายได้7-7 ปีของชาติพัฒนาบ้านทีนี้พอลงมาที่ตัวนโยบายอื่นก็มีเรื่องที่เรามองว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นภาระของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินที่กูเดินเรารู้กันอยู่แล้วครับเป็นเรื่องใหญ่มากโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนที่ใหญ่มากนี่ก็คือแต่เราก็มองว่าแทนที่จะแบบเสนอพักนี่เสนออะไรเนี่ยผมไม่เวิร์คแล้วก็ทำกันมาก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นคือเราก็เลยมองว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันต้องไปรื้อที่โครงสร้างเราต้องกล้าที่จะทำเรื่องยากแล้วการรื้อที่โครงสร้างอย่างเช่นกรณีของสินเชื่อมันก็หมายถึงวิธีการประเมินความเสี่ยงวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของผู้กู้ก็คือระบบ Credit Bureau ซึ่งมันล้าสมัยมากนะครับกฎหมายนี้ออกมา20กว่าปีแล้วไม่เคยมีการปรับปรุงแล้วประเด็นปัญหาของมันเนี่ยมันก็คือมันเป็นที่ที่ใช้ข้อมูลทางลบเท่านั้นในการประเมินความน่าเชื่อถือแล้วก็ประเพณีปฏิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้กลายเป็นสภาพแบล็คลิสต์ถึงแม้ว่าคนจะเถียงกับผมไม่มีแบล็คลิสต์ทางกฎหมายเนี่ยแต่ว่าตามจริงเนี่ยทำไมชาวบ้านเป็นล้านล้านคนเขาถึงพูดแล้วเขาติดแบล็คลิสต์เขาแบบคิดไปเองไม่ใช่มันเป็นเพราะว่าเขามีประวัติผิดนัดชำระหนี้หรือไปค้ำประกันผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ทำให้เขามีประวัติกดอยู่ในเครดิตบูโรเนี่ยเขาก็เลยกู้ยืมไม่ได้และเจ้าหน้าที่แบงก์ก็อธิบายเขาว่าเป็นเพราะคุณติดแบล็คลิสต์เพราะนั้นในทางพฤติในแบล็คลิสต์อย่าปฏิเสธเลยไม่มีมันมีแน่นอนนะครับแล้วเราควรจะแก้ระบบนี้แต่ผมเนี่ยไม่ได้ยกเลิกเครดิตบูโรผมไม่ได้ล้างประวัติแต่ผมจะเปลี่ยนระบบเครดิตสกอร์นะครับเพื่อให้เราเอาข้อมูลให้ครบถ้วนมาเป็นตัวประเมินระดับความน่าเชื่อถือของคนแต่ละคนถามว่าตอนนี้กราฟเนี่ยทำไมก็ถึงปล่อยสินเชื่อให้กับร้านอาหารหรือว่าไรเดอร์ได้โดยไม่ต้องสนใจหรือว่าใช่ไอ้ข้อมูลเครดิตบิวโรเพราะว่าเขามี data เขามี data ข้อมูลหมดร้านนี้ขายเท่าไหร่ไรเดอร์คนนี้ขยันไหมทำงานวันกี่ชั่วโมงมีรายได้วันละเท่าไหร่เขาสามารถปล่อยกู้ได้ด้วยความมั่นใจก็ดูจากการทำงานดูจาก data ข้อมูลอันนี้ผมก็เลยบอกว่าเครดิตบิวโรคุณที่จะเปิดเพื่อที่จะให้มีชนิด dataที่หลากหลายเข้ามาเป็นตัวช่วยประเมินความเสี่ยงของตัวผู้กู้ผมอาจจะเคย
ผิดนัดชำระบัตรเครดิตไป2เดือนอนะแต่ว่าเฮ้ยผมไม่ได้เป็นคนที่ขาดความรับผิดชอบนะระหว่างนั้นผมจ่ายค่าไฟนะทุกเดือนนะผมจ่ายค่าน้ำนะจ่ายค่าเรียนลูกนะผมมีรายได้นะผมจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตทำไมไม่เอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาใช่ใช่มาคิดได้กับผมด้วยนะครับแล้วมันก็จะออกเป็นแต้มอันนี้พอเป็นแต้มปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่ประเด็นเรื่องการแข่งขันหนึ่งในประเด็นปัญหาถามว่าทำไมดอกเบี้ยสเปรดบ้างมันแพงนะมันมีปัญหาเยอะนะส่วนหนึ่งของปัญหาคือการแข่งขันแบงก์เนี่ยสิ่งที่ไม่เกิดคือการแข่งขันเรื่องดอกเบี้ยนะแต่ลองจินตนาการนะครับสมมติว่ามันออกมาเป็นเครดิตสกอร์0ถึง100นะแต่ละแบงก์ก็จะมียุทธศาสตร์ต่างกันบางแบงก์อาจจะบอกว่าถ้าต่ำกว่า80ผมไม่รับลูกค้านั่นสิทธิ์ของเขาแต่มันก็จะมีแบงค์ที่บอกเฮ้ย80 60ถึง80ผมรับนะแต่ดอกเบี้ยเท่านี้แล้วก็จะมีแบงค์บอกเฮ้ย60 80ก็รับเหมือนกันแต่ว่าขอให้ดอกเบี้ยต่ำกว่านะมันแข่งขันกันได้อย่างโปร่งใสเพราะอะไรเพราะมีข้อมูลที่โปร่งใสนะแล้วเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลมาตรฐานมีสูตรการคำนวณเดียวกันนะครับคราวนี้ลงไปถึง40นะในอดีต40ที่น่าจะหมายเพราะว่าคุณควรจะต้องเคยผิดนัดชำระมาแต่มันจะไม่ต้องเขียนอย่างนั้นนะมันขึ้นมาเป็นแต้มคุณน่าจะเคยผิดนัดชำระมาแต่ว่าคุณมี40แสดงว่าคุณต้องมีดีด้วยนะแต่ว่าดอกเบี้ยแพงหน่อยนะอันนี้คือเต็มพิกัดเลยนะ 18% นะก็อาจจะมีบางสถาบันการเงินที่บอกว่าผมจะลงไปเล่นในตลาดนั้นมันก็จะเกิดมันก็จะเพิ่มโอกาสมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องกู้ได้หรอกแต่มันก็จะเพิ่มโอกาสทำให้คนสามารถกู้ได้กู้ในระบบอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามเพดานที่แบงก์ชาติกำหนดก็ยังต่ำกว่ากู้นอกระบบหลายเท่าเพราะฉะนั้นผมเองผมพร้อมเถียงกับทุกคนในเรื่องนี้ว่าเข้าใจละแต่นี่คือนี่คือตากาศที่มาขนาดแบงค์ชาติยังออกคลิปบอกเลยบอกเฮ้ยเขามีนโยบายจะพรรคการเมืองมีนโยบายจะยกเลิกคือมีโอ้แบงค์ชาติคุณฟังหน่อยคือที่นายมีอยู่แล้วจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเนี่ยที่มาของข้อเสนอแล้วก็จากการที่เราลงพื้นที่มาเรารู้ว่านี่คือปัญหาหลักปัญหาใหญ่มากโดยเฉพาะหลังโควิดหลายคนที่ไม่เคยมีประวัติหนี้เสียเลยมาสะดุดหกล้มอ่ะในช่วงโควิดรายได้มีค่าใช้จ่ายไม่คิดไม่หยุดก็จะติดแบ็คลิสต์ไปมันก็ติดแบ็คลิสต์ไปแล้วติด3ปีนะแม้แต่3ปีจริงๆถามว่าทำไมต้อง3ปีคือมันสมมติว่าคุณไปชำระหนี้ทั้งหมดวันนี้เนี่ยคุณยังติดอีก3ปีนะคือเพราะมันจะค่อยๆขยับเดือนละสเต็ปเดือนละสเต็ปใช่ไหมเพราะนั้นทั้งที่มีข้อมูลอย่างอื่นมาโดยเฉพาะถึงแม้ไม่มีเนี่ยผมก็จะบอกถ้าสมมติคุณไปชำระนี่แล้วก็น่าจะลดเวลาลงไปได้ไหมสามเดือนได้ไหมสามปีเพื่ออะไรแต่จริงๆเนี่ยอีกอย่างก็คือสำคัญก็คือข้อมูลเข้ามาให้ครบอันนี้ผมยังไม่นับเรื่องที่เขาไปไกลกว่านั้นยี่อีกแล้วนะเรื่องที่เขาเรียก alternative data มีบริษัทที่อเมริกาที่เขาเก็บข้อมูลที่ไม่ได้เป็นข้อมูลทางการเงินมันถึงเชื่อว่า alternativeนะแล้วก็เขาขายข้อมูลนี้ให้กับบริษัทปล่อยสินเชื่อเอาไปใช้ในการช่วยประเมินความเสี่ยงเช่นเราใส่อย่างเงี้ยเราจะเข้าใจนะอย่างเช่นเขาจะดูว่าผมทิ้งโทรศัพท์มือถือผมเนี่ยให้แบตเตอรี่มันขึ้นขีดแดงบ่อยแค่ไหนถ้าผมทำอย่างนี้ไม่ทุกวันนะแสดงว่าคนนี้นี่ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบมันแบบมันเสี่ยงตายเสมอเลยแต่ถ้าสมมติว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์ผมยังไม่เคยลดลงไปต่ำกว่าครึ่งเลยเห็นปั๊บพวกผมต้องรีบเสียบชาร์จทันทีนะอันนี้คือแสดงว่าผมเป็นคนระมัดระวังมันบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับตัวผมไหมใช่ไหมเพราะนั้นนี่คือalternative data ซึ่งอนาคตก็เอามาใช้คือจะใช้อะไรก็ใช้ขอให้มันเพิ่มความแม่นยำเนี่ยยิ่งแม่นต่อเปี้ยยิ่งถูกอันนี้คือพูดอย่างเงี้ยเมื่อเช้าผมเพิ่งคุยกับประธานบริษัท Adtech ก็คือแบบว่าที่ AAS ไปรวมกับคนไทยทำ Virtual Bank ปึ๊บยกตัวอย่างเข้าไปเดินตรงสายใต้แล้วก็กดไอ้เนี่ยพร้อมเพย์จ่ายนี่มันเห็นหมดเลยอยู่ที่ไหนจ่ายตังค์ตรงไหนจะเห็นพฤติกรรมหมดเลยแล้วประมวลใช้ข้อมูลเนี่ย
ใช่ครับจากการใช้พร้อมเพย์ใช่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 ถูกเลยทั้งบัตรเครดิตทั้งพร้อมเพย์นั่นคือสาเหตุที่เทลโก้อย่างเนี่ยโรบินฮูดก็เริ่มเขามี data เขาเริ่มปล่อยแกร็บอะไรตอนนี้แกร็บแกร็บก็ไปประมูลแล้วก็ได้ในใบเนี้ยดิจิทัลแบงก์ที่สิงคโปร์อ่าเนี่ยคือมันนั่นคือที่มาของนโยบายนั้นที่เครดิตบูโรมันเชยไปแล้วใช่มันเชยแต่เชยนะมันเชยนะแล้วก็เรื่องเพิ่มเงินในกระเป๋าที่นโยบายที่2ที่เราเสนอไปก็เรื่องหลังจากเรื่องแบล็คลิสต์เนี่ยก็คือเราบอกว่าภาษีเงินได้ลดเงินเดือนควรจะปรับได้เราก็เลยเสนอนโยบายว่ารายได้ต่ำกว่า 40,000 บาทไม่ต้องเสียภาษีซึ่งตอนนี้มัน 20,000 หลังจากค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายเราควรมัน26,000มานานแล้วค่าครองชีพมันสูงขึ้นไปเท่าไหร่นะเพราะนั้นควรจะปรับเป็น 40,000 แล้วก็อันนี้คือทุกคนได้หมดเพราะเราพูดว่า 40,000 แรกนะครับว่าถ้าสมมติแต่ว่ามันจะแคปไว้แค่นั้นความหมายคือถ้าคุณรายได้สูงกว่านั้นคุณก็ได้สูงสุดก็คือ1,500ต่อเดือนที่คุณประหยัดไปแต่สำหรับคนที่เขามีรายได้ไม่ถึง 40,000 เนี่ยคือเขาก็จะมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นซึ่งมันผมว่ามันแฝงภาษีที่จะบุคคลลดมาต้องนานนะภาษีรายได้ส่วนบุคคลไม่ลดนะครับรายได้ปีนี้ของรัฐบาลเนี่ยก็ไปสำนักงบประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นแบบ370,000ล้านถามผมว่าแล้วถ้ามีนโยบายนี้เนี่ยมันทำให้รัฐสูญเสียรายได้เท่าไหร่เชื่อหรือไม่มันจะทำให้2ล้านคนตอนนี้ที่เสียภาษีอยู่ที่มีเงินเดือนต่ำภาษีจะหมดภาระการเสียภาษีได้ส่วนบุคคลแต่มันจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้เพียงแค่21,000ล้านจากรายได้ภาษีเงินได้ส่วนบุคคลทั้งหมดประมาณ140,000ล้านมันไม่เยอะแต่มันช่วยคนมหาศาลอ่ะแล้วผมคิดว่ามันแฟร์และมันจะทำให้ภาษีบุคคลภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยมันเสมอภาคกันมากขึ้นตอนที่คุณลดนิติบุคคลแต่คุณไม่ลดภาษีบุคคลเนี่ยมันทำให้การรับรายได้ในฐานะเจ้าของบริษัทได้เปรียบเมื่อเทียบกับการรับรายได้ในฐานะลูกจ้างนั่นคือสาเหตุที่นักแสดงหมอเนี่ยเขาไปจดทะเบียนเป็นบริษัทแล้วเขารับรายได้ฐานะบริษัทแทนเพราะว่าภาษีมันต่ำกว่ามันไม่แฟร์มันต้องเงินเดือนทั่วไปทำกันได้ที่ไหนนั่นคือที่มาประกาศที่มาทุกอย่างของนโยบายบริษัทมีกำไรปันผลใส่พนักงานปุ๊บพนักงานโดน 3-5 หันจ่าย10 กว่าถ้าเป็น SME เพราะนั้นนั่นคือแล้วมันก็มีเรื่องของมันก็มีหลายเรื่องแต่ผมพูดไปหลายเรื่องแล้วแต่มันก็มีเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ที่สำคัญนะครับเช่นนโยบายการสร้างมอเตอร์เวย์ทั่วประเทศนะครับก็คือจากถนนสายหลักเหนือใต้ตอนตกตะวันออก 2,000 กิโลที่เป็น 2,000 กิโลซึ่งมันถึงเวลาอย่างสายใต้เนี่ยนะโอ้โหมันรอวันนี้มานานแล้วอ่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นนั่นคือเรื่องที่ควรจะขับเคลื่อนทันทีแล้วมันจะมีผลเรียบทะเลมันมีผลทั้งในเรื่องการลงทุนผลต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนรวมไปถึงผลการเพิ่มการ connectivity และการท่องเที่ยวนะครับมีผลมหาศาลมันนี่คือตัวอย่างชุดนโยบายเรื่องการศึกษาเราก็เน้นที่ผลลัพธ์เราก็พูดถึงเรื่องเด็กไทยพูด3ภาษาก็คือไทยอังกฤษหรือจีนแล้วก็ภาษาคอมพิวเตอร์โคดิ้งโดยที่หลักคิดของเราเนี่ยมันก็มาจากที่ผมไปทำเรื่องนี้มานานแล้ว10 ปีโครงการที่ผมเรียกว่า English for All ผมเนี่ยเชื่อผมนี่หนึ่งให้ความสำคัญมากการที่เด็กไทยจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้จะเรียกภาษาจีนก็ได้สำคัญมากเพราะเราประเทศท่องเที่ยวประเทศพักถามว่าวิธีทำได้ไหมหนึ่งผมเนี่ยเชื่อว่าภายใน10 ปีถ้าเราตั้งใจเด็กไทยทุกคนเด็กไทยที่ตอนนี้อายุไม่เกิน3 ขวบทุกคนจะพูด2 ภาษาเพียงแต่ว่าเราต้องให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนภาษาจากเจ้าของภาษาอย่างน้อยทุกวันอย่างน้อยวันละ1 ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เริ่มยิ่งเด็กยิ่งดีเพราะสมองเด็กในช่วงแรกการเรียนภาษาต้องสอนตอนเด็กใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าระบบการศึกษาไทยเนี่ยมันคือเข้าสู่ระบบจริงๆก็คือตอนอนุบาลหนึ่งอันนั้นคุณเริ่มแบบทุกวันเนี่ยแล้วก็เราเคยไปทดลองดูที่พิษณุโลกเราไปจ้างครูฟิลิปปินส์มาอยู่กับเด็กทุกวันชั่วโมงมากของชั่วโมงว่าร้องรำทำเพลงเด็กอายุเท่านั้นมันไม่ได้เรียนอะไรมากมายเราเน้นเนี่ยเน้นสอนให้พูดให้ศึกษาไม่ได้เน้นให้เขียนไวยากร
พราะนั้นเนี่ยการสอบก็ต้องเปลี่ยนไม่ใช่เรียนให้พูดแต่ไปสอบข้อเขียนเรียนให้พูดก็ต้องสอบการพูดซึ่งเดี๋ยวนี้วิธีสอบเนี่ยมันก็ทำได้อีกแต่ก่อนอาจจะงงว่าแล้วจะสอบได้ไงเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคุณใช้ AI โทรศัพท์มือถือแล้วให้เด็กคุยกับโรบอทแค่นั้นโรบอทก็ให้คะแนนได้แล้วว่าเด็กคนนี้ฟังรู้เรื่องไหมตอบได้ไหมเป็นสเกลแม่นยำมากกว่าครูมาสอบเด็กอีกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันทำได้แล้วผมมานั่งคำนวณดูเราจำนวนโรงเรียนทั้งหมดที่มีครูที่ต้องใช้นี่ก็สมมติประมาณ 30,000 คนเงินเดือนละ 20,000 25,000 ฟิลิปปินส์จากจีนงบประมาณปีละ 12,000 ล้านเพื่อเด็กไทยทุกคนพูดภาษาที่สอบได้โคตรคุ้มเลยนะแล้วทำได้นี่ก็คือมีผลต่องานดีการมีงานดีมีผลต่อการมีเงินในกระเป๋ามาเลยใช้ภาษาอังกฤษแบบโอ้โหคล่องเลยคุณไปปีนังเลยปีนังพูดได้5ภาษาแล้วถามว่าคนปีนังฉลาดคนไทยป่ะมันอยู่ที่สภาพแวดล้อมวิธีการเรียนก็เนี่ยก็คือจะจ้างครูตั้งแต่อนุบาลครูต่างชาติใช่ไหมคะ20คนต่อ1ครูครูหนึ่งคนตอนนี้กระทรวงศึกษาเขาไม่มีเขาตอนที่ผมทำเรื่องนี้เนี่ยช่วงตลอดช่วงปฏิวัติเนี่ยก็มีหลายรัฐมนตรีไปดูแล้วก็ชอบแต่สุดท้ายมันไม่ดันให้ไปเป็นนโยบายไปเป็นนโยบายหลักมันต้องแบบมันต้องปรับมาเลยคือหนึ่งบอกเลยทุกโรงเรียนต้องมีผมเลยบอกว่าทำไมตอนนี้เนี่ยกลายเป็นเด็กมีสตังค์เท่านั้นถึงจะเข้าอังกฤษโปรแกรมได้หรือจะเข้าเรียนอินเตอร์ได้นี่ควรจะเป็นสิทธิ์ของเด็กไทยทุกคนที่จะพูดได้ภาษาอังกฤษได้มันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเราลงทุนนิดเดียวเราตรงนี้ได้เลยหรือไม่ก็อินเตอร์ก็บินไปอินเทนซีฟคอร์สถ้าใครมีตังค์มันคือกลายเป็นมันเลยยิ่งเพิ่มความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำทักษะภาษานี่มันเป็นที่มาของความเหลื่อมล้ำทั้งโอกาสมหาศาลแล้วตอนนี้คือมันต้องใช้เงินซื้อแล้วที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแหล่งเงินในการไฟแนนซ์รวมทั้งฐานะทั้งประเทศที่จะเข้าไปซัพพอร์ตจริงๆนะถ้าเราย้อนกลับไปสิ่งที่ผมพูดนะมีอะไรต้องใช้เงินเยอะๆมอเตอร์เวย์ใช่โครงสร้างพื้นฐานแล้วก็จนรัฐบาลไม่มีตังค์ต้องใช้ PPP สร้างบ้านให้บ้านคนแก่แล้วก็50,000 บาทต่อปีใช่ค่ะแล้วก็อีตัวไหนอ่ะมันก็มีอ่ะมีสร้างครูก็10,000,000ต่อปีใช่ๆ10,000,000แต่มันไม่ได้ผมกระบอกมันไม่ได้คือไม่เป็นพลังงบประมาณมันไม่ได้เป็นเงินเยอะอ่ะแล้วแต่เรื่องเนี่ยผมถือเป็นเรื่องการลงทุนคือถ้าคุณเทียบนะก็พูดเถอะประกันรายได้เกษตรกรปีละ100,000,000นะไปไหนแล้วมันลดหายแล้วมันก็จ่ายทุกปีแล้วก็หายไปเกษตรกรไม่เคยรวยขึ้นราคาพืชผลก็ยิ่งต่ำลงนะยิ่งต่ำลงเพราะนั้นผมมองว่าบางมันบางค่าใช้จ่ายมันก็เป็นค่าใช้จ่ายอย่างพันธบัตรปลูกป่าแล้วกู้เงินจริงแล้วออกในการออกพันธบัตรแต่ลงทุนสร้างป่ามันมีมูลค่าทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางสังคมสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นเอาละแต่ยังไงก็แล้วแต่เม็ดเงินที่ต้องใช้มันต้องหามานะแต่ผมมีนโยบายหารายได้ด้วยไงผมหารายได้เนี่ยผมคำนวณได้เลยเนี่ย5,000,000 บาทอันนี้ไม่เกิน5 ปีท่องเที่ยวสายโมมันมาจากอะไรยังไงมันคือฟังดูแล้วเยอะนะแต่เอาเข้าจริงนะมันคือจาก17,000,000,000นะ17,000,000,000เพิ่มเป็น22,000,000,000เนี่ย มันโตแค่ปีละ 5% กว่าแล้วก็นอกระบบเข้าสู่ระบบใช่แค่นั้นก็มหาศาลนะคาสิโนก็คิดง่ายๆนะสมมติว่าตอนนี้ GDP 50% อยู่นอกระบบสมมติเราเอาเข้ามาตรงนั้นไม่ต้อง 50% เอาเข้ามา 10% นะ 10% นั่นคือ 17,000,000,000 บาทที่ GDP จะเพิ่มคุณกรฟังมาทั้งหมดนี่มันเหมือนกับว่าเราต้องใช้data เยอะมากในการมาทำโน่นทำนี่เนี่ยมันเก็บยังไงทำยังไงคะเบื้องหลังตรงนี้นะเบื้องหลังนโยบายใช่ค่ะที่มาทำกันบ้างเยอะเราทำกันมาพูดเถอะผมทำมา2-3 ปีแต่ผมมาเรามาแบบตกผลึกกันจริงๆเนี่ยตอนรวมพรรคแล้วก็คุณสุวัฒน์นั่งหัวเกือบ3 เดือนเลยแล้วก็นั่งได้กันนั่งคุยพูดถึงตรรกะที่มานโยบายอะไรต่ออะไรทั้งหมดแต่ว่า
ผมเถียงแลกเปลี่ยนจนกระทั่งมันออกมันต้องใช้เวลาแต่ว่ามันสะสมประสบการณ์มาเรารู้ว่าเราอยู่ในการเมืองมาเราก็รู้ว่าโอกาสและปัญหาที่เราต้องเปลี่ยนแต่ว่ามันต้องมาเรียบเรียงให้มันสะท้อนแบบชุดความคิดอะว่าคำตอบมันคืออะไรมันคือเสรีนิยมคือส่งเสริมการแข่งขันทำให้ทุกคนมีโอกาสที่แบบในการแข่งขันที่โปร่งใสและเป็นธรรมนั่นคือหลักอะมันต้องมีหลักต้องมีหลักแล้วก็เราจะไม่เห็นนโยบายแบบให้แบบแจกอะไรทุกคนเท่ากันแล้วบอกว่าเออนี่ไงนี่คือแฟร์ไม่ใช่มันไม่แฟร์เพราะคนเริ่มต้นไม่เท่าตั้งแต่ไอ้อย่างไอ้พักหนี้เกษตรเราก็ไม่ได้เสนอใช่ไหมหนี้เกษตรเราบอกยังไงนะเราของไม่เราไม่ได้เสนอเรื่องบัตรใช้หนี้ใช่ไหมคือผมไม่ได้ปฏิเสธหลายนโยบายของพักเลยก็เสนอเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เสนอเพราะเราไม่ได้เราแค่นี้ก็คือเรื่องนี่คือที่เสนอเป็นเรื่องที่เราจบแล้วมันก็จะเปลี่ยนสมมติยกตัวอย่างเช่นภาคอื่นที่มันเสนอเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุที่ถ้าคุณมีเงินทำได้ก็ทำไปไม่ว่าอะไรนะแต่ผมเนี่ยเสนอผมนี่คือผมคิดว่าให้เรา 50,000 บาทสร้างงานไปปรับปรุงบ้านเนี่ยนะผมว่ามันดีกว่านะ 5,000 สร้างงานใช่แล้ว 5,000 สร้างงานผมว่าดีกว่านะก็ว่าคือเราใช้เงินกับการแบบเพิ่มเบี้ยให้กลุ่มโน้นเพิ่มเบี้ยให้กลุ่มนี้ไปเท่าไหร่ได้อะไรกับคุณนอกจากคะแนนเสียงไอ้การรวมพรรคนี่มันก็แบบคือในเชิงนโยบายก็คุยกันค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะคุณสุวัตสังเกตเวลาพวกเราใครขึ้นเวทีดีเบตพูดเรื่องนโยบายเราจะมันออกมาเหมือนกันหมดเพราะว่าเราทำมาด้วยกันตกผลึกไปแล้วตกผลึกแล้วตักกะชัดเจนเขาถามมันก่อนคุณสุวัตขึ้นเวทีดีเบตคืนมติชนผมไม่นั่งดูนั่งเชียร์เขาบอกว่าให้พูดเรื่องการหารายได้บ้างโอ้นี่สบายเลยเหมือนเงินเป๊ะเหมือนแล้วผมรู้เลยแล้วก็แต่นั้นก็พูดเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายเรารู้อยู่แล้วว่าจะพูดอะไรตะกาความคิดของเราค่าใช้จ่ายลดก็ต้องเริ่มตั้งแต่ต้นต่อที่มาของสาเหตุที่ของมันแพงคือต้นทุนพลังงานแล้วจะทำยังไงก็ชัดเจนอีกว่าจะทำยังไงทั้งไฟฟ้าทั้งน้ำมันส่งผ่านเร็วกว่าดอกเบี้ยคนเราต้องเดินทางใช่ใช่ฟ้าต้องเปิดไฟใช่มันจ่ายทุกเดือนคุณกรณ์เห็นในแง่ของที่พูดถึงว่าโปรไฟเป็นธรรมอะไรเงี้ยมันเหมือนจะนำมาทำเราจะยังไงมันจะแอคชั่นยังไงให้มันรู้สึกว่ามันโอเคเอาสมมติเราพูดถึงไฟฟ้าไหมคือเทคโนโลยีเนี่ยมันไปถึงตรงนี้แต่ว่ากฎระเบียบของเราไปถึงแค่นี้เทคโนโลยีที่ไปถึงตรงนี้หมายความว่าวันนี้เนี่ยมันสามารถทำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเป็นโปรซูเมอร์ได้เป็นทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตใช่ไหมทุกคนที่มีหลังคาบ้านก็สามารถเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าได้เราก็ควรที่จะเปิดให้มันมีความเป็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจแท้จริงก็คือเปิดโอกาสให้เขาสามารถที่จะผลิตได้ด้วยไม่ใช่จำกัดไว้แต่ไม่กี่รายแต่ทุนบางกลุ่มแล้วไปปิดกั้นเทคโนโลยีตอนนี้เรากำลังขยันสร้าง LNG terminal ลงทุนกันเป็น 10,000 ล้านซึ่งมันคืออนาคตเป็นแพงจะหมดไปด้วยมันกำลังสร้างท่าเรือคือแก๊สยังไงสุดท้ายก็สำคัญนะแต่ว่ามันเหมือนกับเราทุ่มไปตรงนั้นแล้วปัญหาพอทุ่มไปตรงนั้นปุ๊บมันเหมือนกับที่ฝรั่งเรียกว่า tail wag the dog อ่ะลงทุนไปแล้วก็เลยต้องทำให้มันคุ้มนะก็เลยคราวนี้กั๊กเอ้ยถ้าเราเป็นลดการใช้แก๊สเดี๋ยวที่ลงทุนไปมันจะไม่คุ้มทุนมันก็เลยไปกระทบกับนโยบายเพราะนั้นผมถึงมองว่าเราเห็นเทรนด์เทคโนโลยีเป็นแบบนี้เราก็ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนลองดูเขาผลิตเขาลดค่าไฟของเขาเองนะเพราะว่าผลิตไฟเองมัน2บาทต่อหน่วยซื้อไฟตอนนี้5บาทต่อหน่วยลดลงมาเท่าไหร่นะ3บาทต่อหน่วยตอนนี้เขาลดมาเหลือ 4.77 ใช่ไหม 4.77 ไม่ได้ลดแต่มันเพิ่มขึ้น 4.77 เพราะนั้นถ้าพูดถึงเทอร์มินอลอย่างเนี้ย
แม่งเหมือนหรือสมมติผมทำสัญญาซื้อขายไฟนึกภาพอย่างนี้ผมชอบยกตัวอย่างผมชอบยกตัวอย่างสมมติผมเป็นคุณอะไรนะสุภลักษณ์ใช่ไหมเอ้ยคุณชายนั้นไอคอนสยามสุภลักษณ์ก็ได้ไอคอนสยามอ๋อไอคอนสยามใช้ไฟมหาศาลเขาบอกว่าใช้ไฟมากกว่าแม่งสอนทั้งวันสมมติว่าพี่แอลเนี่ยบอกว่าขออนุญาตอ้างชื่อบอกว่าเราไฟฟ้าที่เราใช้จะเป็นพลังงานสะอาดเท่านั้น 100% ถามว่าตอนนี้ทำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะก็ต้องซื้อไฟกับสายไฟนครหลวงนะถ้ามันไฟมันผลิตด้วยอะไรก็เขาไม่สามารถไปกำหนดได้เลือกไม่ได้เลยเลือกไม่ได้แต่ถ้าสมมติเราเปิดเสรีตรงนี้เราก็แยกระบบสายส่งออกมาคุณสุภลักษณ์เนี่ยแกอาจจะบอกว่าไอคอนสยามใช้ไฟเท่านี้กี่เมกะวัตต์ต่อปีเสมอต้นเสมอปลายดูระยะเวลาการใช้เป๊ะๆเปิด10โมงเช้าปิด4ทุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วแกเปิดประมูลบอกใครก็ตามที่ต้องการที่จะขายไฟที่มาจากพลังงานหมุนเวียนนะแกจะเซ็นสัญญารับซื้อไฟ20ปีให้กับไอคอนเลยให้โดยตรงเลยตรงเลยนะมันต้องเปิดตลาดให้สามารถทำอย่างนั้นได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีการลงทุนเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้ประกอบการจำนวนมากถ้าเขาเลือกได้เฮ้ยเอาผมก็อยากได้ไฟฟ้าสะอาดผมเอาไปโฆษณาผมลดคาร์บอนฟุตพริ้นที่คือหนึ่งในโจทย์ตอบคำถามว่าแล้วอุตสาหกรรมจะทำยังไงยกตัวอย่างอุตสาหกรรมผมต้องการลดคาร์บอนฟุตพริ้นผมจะได้ขายของได้ผมขอทำสัญญาซื้อจากใครก็ได้ทำโซลาร์ฟาร์มแล้วไปยิงไฟมาให้ผมนะผ่านระบบสายส่งที่มันก็มีอยู่แล้วมันก็จะเกิดการลงทุนในเรื่องนี้แทนที่ตอนนี้ต้องไปรอเปิดปิดคือเปิดไปเลยเปิดให้มันเกิดการแข่งขันต้องรอเป็นรัดๆเปิดให้เกิดการแข่งขันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาก็ต้องมีเผื่อยังไงเขาก็ต้องพึ่งกฟผ.ใช่เขาก็ต้องมีเผื่อหรือพึ่งบริษัทโรงไฟฟ้าใหญ่ๆเผื่อว่าไฟตกไฟตกมันไม่เสถียรมันไม่ยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่สเตเบิลถูกเพราะเขาเรียนมันไม่ได้สูญพันธุ์หรอกเพียงแต่ว่ามันการเปิดการแข่งขันเนี่ยมันทำให้เกิดการลงทุนและไอ้สิ่งที่เราอยากเห็นมันก็จะมีโอกาสที่เกิดเร็วขึ้นตอนจริงเป็นนั้นหรือธนาคารผมกำลังจะเปิดเรื่องนี้แต่ว่าผมได้ฟังปัญหาดอกเบี้ยส่วนต่างเกิดขึ้นมาอะไรตลกไหมออสเตรเลียเนี่ยนะอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 4% อัตราดอกเบี้ยผู้ซื้อบ้านนะมอร์เกจ 5% ก็ต่างกันนิดหน่อย 1% บ้านเราเนี่ยดอกเบี้ยเงิน 3% ขึ้นผู้ซื้อบ้าน 6% ขึ้นต่าง 5% 5เท่าที่ต่างกันแล้วเราก็ไม่เคยหรือเคยอะไรไม่เคยมีใครมีคนบ่นเหมือนกันแต่ไม่เคยทำอะไรได้รู้สึกว่าไม่มีใครตั้งคำถามว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ไหมทำอะไรได้ไหมเพื่อที่จะแก้ตรงนี้มันมีหลายเหตุผลแบงค์ไม่ได้กำไรเกินควรนะแบงค์กำไรไทยแบงค์ไทยกำไรไม่ดีนะเพราะว่าวิธีการวัดกำไรมันวัดต่อสินทรัพย์วัดต่อทุนนั่นคือสาเหตุที่ราคาหุ้นแบงค์ไทยเนี่ยตกต่ำมากเพราะไม่ได้กำไรดีรายได้เยอะแต่กำไรน้อยอันนี้ยิ่งแย่เลยนะเพราะรายได้เยอะก็คือค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ว่ากำไรจะน้อยอีกนะแล้วมันเพราะอะไรหนึ่งก็คือทุนเขาเยอะนี่คือสาเหตุที่ตอนนี้แบงค์ไทยปลอดภัยแต่ว่าทุนมันเยอะกว่าเกณฑ์บาเซิลได้ซ้ำไปเขาก็บอกว่า 12% แบงค์ไทยปาไป 16-17% มันก็เลยทำให้ผลกำไรน้อยลงแต่ส่วนหนึ่งก็คือมันไม่มีการแข่งขันจริงจังจำนวนแบงค์เยอะจริงแต่ไม่ได้แข่งกันแบบจริงจัง virtual bank เนี่ยผมหวังว่าจะช่วยโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เข้ามาอย่าง AS หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมหวังว่าจะช่วยนั่นคือเรื่องที่หนึ่งแต่เรื่องที่สองเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์การทำแบงกิ้งใหม่ที่ผมจะผลักดันให้เกิดสิ่งเรียกว่า open banking open banking คืออะไร open banking เนี่ยคือการที่ลูกค้าข้อมูลของลูกค้าไม่ว่าอยู่ธนาคารไหนเราสามารถเปิดให้ธนาคารอื่นเข้าไปดูได้แล้วคนก็จะมาปิดเอาธุรกิจของเราผมบอกเลยนะผมทำผมไม่ทำสตาร์ทอัพผมเด็กๆชื่อ Refin นะ Refin เนี่ยย่อมาจากคือ refinance แล้วก็งานหลักเลยก็คือเขา refinance เงินกู้ซื้อบ้านพอครบ3ปีเนี่ยคนไม่ค่อยรู้หรอกแต่ครบ3ปีมันสามารถที่จะ refinance ได้และช่วงตกที่ผ่านมาดอกเบี้ยขาลงเพราะฉะนั้น refinance ยังไงดอกเบี้ยก็ตกลง
และ 100% ทุกกรณีถ้าเราไปเสนอขอรีไฟแนนซ์สมมติกู้อยู่จากแบงก์กรุงศรีเราไปพบว่าให้มันมีโปรจากไทยพาณิชย์ที่ถูกลงเราก็ให้ลูกค้าไปขอแบงก์กรุงศรีบอกผมจะโอนไปอยู่ยังไงผมลดให้เองแต่ถามว่าถ้าผมไม่ไปหาลดให้ผมไหมไม่ผมว่าไม่แฟร์ผมว่าหลักของผมเนี่ยคือผมมองว่าให้ลูกค้าทุกคนควรที่จะได้รับ best deal ผมเห็นแล้วผมอึดอัดมากผมมีความรู้สึกจำนวนคนที่รู้เรื่องรีไฟแนนซ์มาขอให้เราช่วยเนี่ยนิดเดียวไอ้จำนวนคนที่ควรได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่าประหยัดเงินเดือนละ 4,000 5,000 นะค่าผ่อนอ่ะเยอะนะไม่รู้ก็ไม่ได้แต่ถ้าสมมติที่มันไอ้ตัวคนที่มันผ่อนอยู่กู้อยู่ผ่อนอยู่เนี่ยดีเยี่ยมใครเข้าไปดูก็ได้นะให้แบงค์มันมาแย่งแบงค์มันจะมาเสนอเลยไอ้มากับผมดีกว่ามากับผมดีกว่า นี่คืออูเป็นแบงค์ที่เหมือนบัตรเครดิตอะไรเงี้ยนะที่แบบว่าโทรมาโอ้แม่งข้อมูลอย่าลืมกลับไปที่หลักเอสตัวเนี้ยข้อมูลของเราใครมาดูเป็นของเราไม่ใช่ข้อมูลของเราเป็นของธนาคารABCDความโปร่งใสนำไปสู่การแข่งขันที่เป็นธรรมคุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหัวข้อก่อนจะติดกับวณิชชาติพัฒนากล้าชูงานดีมีเงินของไม่แพงด้วยยุทธศาสตร์7เฉดสีได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook YouTube SoundCloud Apple PodcastGoogle Podcast Spotify นี่คือรายการ Podcast เลือกตั้งอย่างรับผิดชอบโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า